สำหรับบทเพลงนี้ผมได้มาจากการที่ว่าหมอตอนที่รัฐบาลเขาหาเที่ยงกันนะตอนที่ซ้อมหาเที่ยงอ่ะมาจากทางแต่รัฐบาลไล่พักมาหาเที่ยงกันพักภูมิใจไทยก็ว่าเดี๋ยวผมจะพี่น้องปลูกกัญชาได้บ้านละ6ต้นแต่ลั่งอีพักนึงว่าพักประชาธิปัตย์เดี๋ยวจะให้ปลูกกระท่อมได้ครอบครัวละ1ต้นได้พอเลือกผู้แทนเจ็ดศูนย์พรรคประชารัฐบาลแล้วก็ยังจะขึ้นทันทีราคายังจะขึ้นทันทีเรื่องว่าแต่พอเสร็จแล้วก็ยังโยปนั้นทำไม่ได้กันครับซึ่งคนเยอะๆนะครับพูดได้นะขยำพยายามพูดนะให้มันหยุดทื่อกับพูดได้อย่าพูดแบบชาวบ้านเราทิ้งเอามือกุมอวัยวะเพศชายทิ้งเดียวหุบเดียวเช้งไม่เอานะครับปนั้นนะลุงเถงแรงเร่แรงตรงๆพอนั้นฟังไว้ด้วยฟังแล้วก็ไปทำตามคำพูดที่ต่อหน้าเที่ยงนั่นชาวบ้านเขาที่ไปท่ามตึงดัดทัพพาและที่ค่ายหน้าชาวโลกเขาเนี่ยเรามาฟังนโยบายวิธีไทยก็ลุงเถงแล้วจ้ะถ้าใช้รัฐบาลไหมแต่นี่คือวิธีการให้รัฐบาลมาแก้ปัญหาความยากจนความจนจะหมดสิ้นไปทันทีจ้าชาวบ้านปลูกกัญชาได้ปลูกถมได้รัฐบาลมีกองทุนซ่อกวสภาการวิจัยมาที่ว่าพวกนี้มันข่าวยาได้กี่ทิ้งนู่เช็คมันค่าชาอีกี่ตันมันรวยกี่ตายมันซบได้กี่ทิ้งซึ่งเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวบ้านกินแต่ของหนอกันตาพวกคุณเอากันแต่คำได้แต่คนเดียวให้ชาวบ้านเขาอยู่ได้ด้วยเข้าใจตรงกันนะครับท่านผู้บริหารประเทศนโยบายวิธีไทยครับอาวุธนั้นไม่ต้องสอหาเรื่องเข้าลาจัดหาให้เป็นที่ที่นาปลูกข้าวต้องให้มีเพราะประเทศเรานี้เป็นเมืองกรรมคือกรรมคนไทยจะต้องกัญชาต้องปลูกกัญชาไว้รักษากันก่อนอย่าหวังพึ่งยานอกมันหลอกหลอนคนโบราณชาญก่อนรักษาด้วยแพทย์แผนไทยเมืองไทยเกษตรกรรมคือเชิงยุทธรวงข้าวไทยเป็นอาวุธสยบโลกชาตาอุตสาหกรรมพืชน้ำมันปาล์มยางพาราให้รัฐวิจัยออกมาผลิตเองใช้เองถ้าได้พันเนียคนไทยต้องหายจนเพราะชาวบ้านทุกคนได้ปลูกกระท่อมกัญชาต้องบรรทุกคอต้องปีกปูนร้อยคันออกมาต้องขายตามศูนย์การค้ารับรองได้ว่าไทยหายจนฮันเนอร์ชาวบ้านหายจนกันหมดอ่ะวิจัยและค่ายทุนงานทานบิ๊กซีแมคโครโลตัสไปต่างๆกันให้ชาวบ้านเขาค่ายได้ด้วยเมืองไทยเกษตรกรรมคือเชิงยุทธรวงข้าวไทยเป็นอาวุธสยบโลกชาติอุตสาหกรรมพืชน้ำมันปาล์มยางพารารัฐวิจัยออกมาผลิตเองใช้เองถ้าได้พันเนียคนไทยต้องหายจนเพราะชาวบ้านทุกคนได้ปลูกกระท่อมกัญชาต้องหวั่นทุกคอต้องถือพูนร้อยคันออกมาต้องขายตามพูนการค้ารับรองได้ว่าไทยหายจนต้องหวั่นทุกคอต้องถือพูนร้อยคันออกมาต้องขายตามพูนการค้ารับรองได้ว่าไทยหายจนหลอกแล่ตาลุงยุทธลุงยุทธแต่มันก็หนักเกินลุงยุทธหัดที่ยุบเข้าหนักเกินหัดที่ยุบ